อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน iOS 14นะครับก็คือการแจ้งสถานะว่าแอปนั้นๆมีการใช้กล้องหรือมีการใช้ไมโครโฟนหรือเปล่านะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราทำไปดูแต่อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับว่าตรงจุดตรงเนี้ยมันแบ่งเป็นสีอะไรบ้างแล้วแต่ละสีเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่อยากให้ดูกันเนี่ยที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยก็คือตัวแอปกล้องถ่ายรูปครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นจุดสีเขียวๆตรงเนี้ยครับลองสังเกตดูนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บสังเกตนะครับมันจะเป็นจุดสีเขียวๆตรงนี้ครับซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยบ่งบอกว่ามีการใช้ตัวกล้องถ่ายรูปอยู่นะครับพอเราลากตัวของ Control Center ลงมาเนี่ยจะเห็นครับว่าตรงนี้ก็จะแจ้งเลยว่าแอปนี้นะครับมีการใช้ตัวคาเมราอยู่ตัวกล้องอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกแบบนึงนะครับที่เป็นตัวสีเขียวนะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานตรงนี้นะครับตัวของถ้ามีการใช้งานตัวที่ขึ้นเป็นจุดสีเขียวเนี่ยของตัวกล้องเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับแอปกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเป็นหลักแต่ก็จะหมายความว่าอาจจะมีการใช้ตัวของไมโครโฟนร่วมด้วยนะครับตรงนี้ส่วนจุดแสดงสถานะอีกสีนึงนะครับก็คือสีส้มเนี่ยจะหมายถึงว่าแอปนั้นๆมีการเรียกใช้ไมโครโฟนอยู่นะครับอย่างเช่นผมเข้ามาใน Twitter นะครับแล้วผมกดไปที่ทวีตนะครับแล้วผมจะทำเป็น Voice Tweet เนี่ยผมกดเข้าไปที่ Voice Tweet ก่อนแล้วพอจังหวะที่ผมกดแตะที่รูปปุ่มไมโครโฟนเนี่ยเพื่อจะบันทึกเสียงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดสีส้มขึ้นมานะครับลองสังเกตดูนะครับผมกดเข้าไปก่อนปุ๊บตอนนี้เนี่ยก็คือมันจะมีจุดสีส้มขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ครับผมก็สามารถที่จะใช้งานตัวไมโครโฟนลักษณะนี้นะครับไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้พอเราลากเข้าไปที่ตัว Control Center เนี่ยตรงนี้มันก็จะบ่งบอกอยู่ด้วยว่าตอนนี้แอปที่ชื่อ Twitter นะครับมีการใช้ไมโครโฟนอยู่อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ถูกซ่อนอยู่ใน iOS 14นะครับมีอันไหนเนี่ยที่ถูกใจกันบ้างครับส่วนใครที่แบบอยากให้ผมทำตัววิดีโอแบบไหนนะครับเกี่ยวกับตัว iOS 14เนี่ยลองคอมเมนต์กันไว้นะครับถ้าผมเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยผมสามารถทำให้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะรีบทำวิดีโอให้ดูกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ